เรามาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับตัวอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในชีรเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่11นะครับแต่ตรงเนี้ยผมเป็นแค่ตัวอย่างที่8ที่เรามาทําคลิปเนี่ยนะครับยกสมการเขามาเลยนะครับก็มีเป็นสมการนอนดีเนียร์อยู่ไม่เชิงเส้นนะครับให้ใช้นิวตันรับสารหารากของระบบสมการอันนี้ค่าเ,าเริ่มต้นก็ X เป็น1ทุกตัวแล้วก็ค่ายินยอมคือ10ยกกําลังลบหกสำหรับค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสนะครับ เริ่มต้นเราก็จัดรูปสมการก่อนจัดให้มันได้ f ตอนนี้จะมี f ทั้งหมด4ตัวนะครับ f 1ถึง f 4ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x 1ถึง x 4ก็คือตบทุกอย่างไปไว้ซ้ายมือให้หมดนะครับตรงนี้สมการมีอะไรมาไม่รู้เนี่ยนะครับตบทุกอย่างไปไว้ซ้ายมือให้หมดแล้วจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีสมการเป็น fx เท่ากับ0แล้วนะครับเป็นรูปแบบที่เข้าฟอร์มแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อได้ละ จำได้ไหมครับว่าตอนที่เราเขียนเป็นเวกเตอร์ฟอร์มูลเลชันเนี่ยเราเขียนเป็น f ตัวหนาข้างในวงเล็บ x ก็ตัวหนาก็เป็น fx เท่ากับ0นนะครับฟอร์มเดียวกับตอนที่เป็นสมการสมการเดียวแต่ตอนนั้นมันเป็นตัวเอียงหมดเลย f ก็เอียง x ก็เอียงตรงนี้ก็หาจาโคเบียนทันทีเลยนะครับก็เอา f มาดิฟเทียบกับ x 1 x 2 x 3มเนี่ยมาเรียงให้ถูกนะครับดูดีๆนะครับว่าตัวสับสคริปต์เนี่ยมันเป็นตัวเลขอะไรก็เอาฟังก์ชันมาดิฟนะครับ จากโคเบนเมทริกซ์เนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้ทีนี้ก็คำนวณได้แล้วครับก็สร้างสมการสำหรับการคำนวณรอบแรกขึ้นมานะครับเป็นจากโคเบียนเมทริกซ์คูณกับตัวเดลต้าตรงนี้นะครับเท่ากับค่าลบของฟังก์ชัน f นะครับสังเกตไหมครับว่าผมทําเครื่องหมายลบเนี่ยให้เป็นสีแดงเอาไว้เพื่อให้เห็นความเด่นชัดนะครับว่าเอ้ยมันมีเครื่องหมายลบตรงนี้ตรงนี้เครื่องหมายลบเพราะอะไรครับเพราะมันย้ายข้างมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็เปลี่ยนไอตัวเดลต้าเอ็กซ์หึงเนี่ยนะครับเป็น D1, D2, D3, D4 เพื่ออะไรครับเพื่อความชัดเจนว่าอ๋อตรงนเนี้ยเนี่ยตัวไม่รู้ค่าของเรามันเป็น D1, D2, D3, D4 ซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ไหนในสมการนี้อีกเลยนะครับดังนั้นมันจะกลายเป็นระบบสมการเชิงเส้นของ D1, D2, D3, D4 นะครับ x ก็อยู่ส่วน x ช่างมัน เพราะนั้นเดี๋ยวเราเอา x แทนค่ามันก็เป็นระบบสมการเชิงเส้นแล้วเราก็เรียกระเบียบวิธี conjuga t เก r a d i e n t มาแก้สมการตรงนี้นะครับพอได้เวกเตอร์ d ออกมาแล้วเป็นไงครับก็เอามาบวกกับไอตัวค่าเดาของคุณนะครับค่าเดาของคุณเริ่มต้นเนี่ยนะครับพอบวกไปก็ได้ x ซใหม่ออกมาพอได้ x ซใหม่ออกมาก็เป็นไงครับก็หาจาโคเบียนก็หาไอลบ f x ตรงนี้ก็ไปต่อเรื่อยๆครับก็เรียกคอนจูเกตเกเดียนมาอีกก็หาค่า d ตัวต่อไปใช่ไหมครับก็เอาไปอัปเดตเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆก็จนกว่าจะได้คำตอบนะครับ ทีนี้เรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณกันนะครับตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนเช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะยาวนิดนึงนะครับก็คือส่วนแรกไม่นับ import นะครับตอนนี้เรา import ทั้งนำพายทั้งซิมพายเลยนะครับแล้วก็มีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับ x 1 x 2 x 3 x 4 เราต้องใช้ซิมพายเพราะเดี๋ยวเราจะให้เครื่องมันดิฟให้นะครับเราไม่ดิฟเองนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่คุณเห็นในตอนบรรยายเนี่ยเราเราดิฟเองนะครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้เครื่องมันดิฟนะครับแล้วก็มีท o ลเเรนซ์ของนิวตันรับสั่นนะครับสิบกำลังลบหกค่าดาวเริ่มต้นเป็น1ทุกตัวตรงนี้ก็ส่วนส่วน,ส,วนส่วนหัวนี่ไม่มีอะไรทีนี้มาดูส่วนตัวครับส่วนตัวเนี่ยมีเยอะเลยนะครับมีจารโคเบียนเห็นไหมครับผมดิฟายจารโคเบียนก่อนนะครับก็คือเราจะคำนวณจารโคเบียนเมทริกซ์ ก็ให้มันดิฟให้เนี่ยนะครับเอาไอตัว x ตัว f อะไรเนี่ยมาดิฟเห็นไหมครับก็ดิฟเทียบกันไปเนี่ยดิฟไปนะครับก็ดิฟไปตรงนี้ออกมาก็จะต้องได้เป็น16ตัวนะครับสมัยก่อนผมเขียนไม่เป็นผมไม่รู้มันทำยังไงผมก็พิมพ์เลยครับว่าไอ j หนึ่งหนึ่งเป็นอะไรไอ j ศูนย์ศูนย์ไม่ใช่ j หนึ่งหนึ่งไพทอนมันเริ่มที่บ้านเลขที่ศูนย์ก็คือเราก็เริ่ม j ศูนย์ศูนย์คืออะไรก็เอาไอผลดิฟมาพิมพ์ตรงๆเลยเพราะว่ายังดิฟไม่เป็นตอนนี้ดิฟเป็นแล้้้้้้วววเกกก็ใ็ใใใชชไไตัันนนีลลยรบาปแหมดิฟป ส่วนถัดมาก็จะเป็นการ define ในส่วนของนิวตันรัฟสันพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ n เท่ากับจำนวนสมาชิกของ f นะครับซึ่งมี4 4ตัวแล้วก็จองที่ให้ dx พอเข้าลูปมาในบรรทัดที่35เนี่ยนะครับก็เรียกจากโคเบียนออกมาใช้นะครับแต่โคเบียนนี่มันจะส่งค่าอะไรออกมามันจะส่งค่า ax กับ fx ไอตัวเมตริกของมันน่ะส่งมาแล้วก็ส่ง f ออกมาด้วยโอเคเพราะว่า f ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วมันเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันแล้วม,มันมันมีรำ d e f i อยู่แล้วนะมันส่ง f มาด้วยนะครับแล้วเราก็คำนวณ a อันนี้ต้องพิมพ์นะครับผมพยายามหลายทีแล้วนะครับไม่ไม่รู้ทํำยังไงเลยต้องพิมพ์ทัดที่38นี่จะต้องเอาใจใส่หน่อยนะครับในกรณีที่คุณมีสมการที่มันไม่ใช่4สมการเนี่ยคุณต้องมาดูตรงนี้พิมพ์เพิ่มเช่นเดียวกันกับบรรทัดที่39นะครับตรงนี้เราก็เรียก c o n d i t i o n Con j u g เกเ g r ก d i e n t มาใช้เห็นไหมครับนี่เรียกมาเลยแล้วกําหนด t o l e r a n c e ไว้ตรงนี้เลย10กําลังลบ 6x เบวกเท่ากับ dx เกนี่ยก็คือ X ตัวใหม่ก็คือเอา dx มาบวกเลยนะครับ ถ้าเป็นภาษาอื่นที่คุณใช้ภาษาเก่าอะ่ะสมมุติอย่างผมใช้ภาษาเก่าผมจะต้องพิมพ์อะไรครับ x เท่ากับ dx บวก x พิมพ์อย่างนี้มันความหมายเหมือนกันก็คือเอา dx มาบวกกับ x แล้วก็เก็บไว้ที่ x ตัวเดิมแล้วก็เนี่ยมีอะไรครับมีการคำนวณ norm อ,อะไรเนี้ยนะครับก็หา error เอาไว้แล้วก็มาเช็คข้างล่างเป็นไงครับเอาผมรูดมาให้ดูนะข้างล่าง pre condition conjugate gradient เนี่ยเราดึงไอ้พวก option ที่เป็นการปริ้นออกไปให้หมดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมดึงพวกปริ้นทั้งหลายออกไปหมดเนี่ยมันก็จะเหลือตัวเปล่าๆแค่นี้นะครับ 4บรรทัดเนี่ย49ถึง79ก็31บรรทัดโอ้โห31บรรทัดเชียวนะแต่ว่านั่นแหละ31บรรทัดก็ดีกว่าสมัยที่ผมเขียนด้วยภาษาเดิมนะครับภ,ภาษาเดิมเขียนเป็นร้อยบรรทัดนะครับผมไม่ได้มีนำพายมาใช้ดอทอะไรเงี้ยโอ้โหผมต้องเข้าลูปทุกเทียนะครับจะคูณทีก็ต้องเข้าลูปอันนี้สบายเลยใช้นำพายนำพายนำพายมันก็สั้นลงเยอะนะครับแล้วคุณจะเห็นบรรทัดสุดท้ายเป็นงไงครับบรรทัดสุดท้ายเราก็เรียกนิวตันลับสารออกมาใช้ครับอะเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคเรรันะคบ ขยายให้เต็มจอครับจะเห็นว่าได้รากของสมการออกมาโดยใช้การคำนวณทั้งหมด8รอบนะครับเป็น8รอบของนิวตันรับสันไม่เกี่ยวกับคอนจูเกตเกรเดียนนะครับ